เพื่อให้ครบถ้วนนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับนำพรรคเพื่อไทยเดินสายหาเสียงภาคอีสานก็ไปเลยไปหนองบัวลำพูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหนองคายมีรายงานว่านี่ก็เป็นครั้งแรกบนเวทีปราศัยนะฮะที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศชัดว่านายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือแพทองทานชินวัตรครั้งแรกที่มีการประกาศอย่างนี้แล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือแลนด์สไลด์ไม่ใช่มุ่งเน้นเอาคุณทักษิณกลับบ้านคุณพ่อออกไปประมาณจะ20ปีแล้วนะคะจะ17ปีแล้วเนาะอิงว่าก็ท่านคงมีวิธีแล้วก็ process ที่ท่านคงคิดไว้เองอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ท่านก็พูดเองในคลับเฮาส์อยู่แล้วว่าจะไม่มีการเอาพรรคการเมืองหรืออะไรมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิงมาอยู่ตรงนี้และพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงนี้เราก็คือมุ่งหน้าหาเสียงแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเอาท่านกลับบ้านนะคะอันนั้นก็ให้แยกเรื่องกันค่ะถามคุณพ่อหรือยังคุณพ่อชอบหรือเปล่าล้อเล่นแต่ว่าไม่ก็ตลกดีค่ะไม่มีอะไรท่านก็คงเครียดหลายอย่างนะก็อาจจะหงุดหงิดค่ะมนุษย์หงุดหงิดได้เข้าใจได้ไม่มีอะไรค่ะแต่คนที่เป็นผู้นำไม่ควรพูดอย่างนั้นค่ะขอบคุณนะคะ